ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหญิงแล้วก็พี่ปลาค่ะในเมโทรโมเมนต์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงตรงค่ะค่ะวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตข่าวดีๆนะคะในเรื่องของเวลเนสค่ะคือสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเราก็ต้องเหมือนดูแลตัวเองไปด้วยในตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวของเราก็เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะการดูแลความชอบส่วนตัวของตัวเองเนี่ย คือคุณผู้ชมนี่เอาใจตัวเองล้วนๆเลยนะสำหรับข่าวแรกนะคะก็คือว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ค่ะของซากุระงิฮานามิจิบ้านก็มาขึ้นขอยกให้ลูกเขาว่าได้ไหมไม่ได้เอาเหรอลูกเขาว่าก็สวยลูกเขาว่าแต่คราวนี้ค่ะคือพระเอกของเรานะคะสแลมดังค่ะมาผงาดเป็นรองเท้ากีฬาแล้วนะคะคือหลายๆคนอาจจะติดใจในเรื่องของอ่านการ์ตูนอุ้ยซากุระงิมันหัวขบถมากมันดูตลกมากอะลุงชอบไปดีดเหนียงลุงเล่นอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ค่ะถือว่านะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนสแลมดังนะคะหลังจากที่พบกับนะคะรองเท้าแอร์จอร์แดนมาหลายรุ่นแล้วค่ะแต่รุ่นนี้เอาใจซากุระงิโดยเฉพาะเลยก็คือว่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นในรุ่นของแอร์จอร์แดน6นะคะซึ่งก็คือนำแรงบันดาลใจค่ะมาจากการ์ตูนชื่อดังนะคะในยุคปี1990นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการนำนะคะลายปริ้นต่างๆค่ะที่อยู่ตรงรอบๆรองเท้าอ่ะมาจากตัวการ์ตูนเหล่านั้นมาปริ้นรอบข้างใช้สีแดงสีขาวสลับกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นสีค่ะที่เป็นสีประจำของทีมชิคาโกบูลแล้วก็ถึงเป็นสีประจำนะคะของทีมด้วยนะคะของซากุระงินั่นเองค่ะนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะมีเบอร์หมายเลขของซากุระงิคือหมายเลข10นั่นแหละนะคะอยู่ทางด้านส่วนท้ายๆของรองเท้าด้วยนี่ถ้าเกิดออกมาในช่วงที่แบบว่าหญิงยังเล่นบาสอยู่หรือว่าพี่ยังอ่านการ์ตูนเรื่องแซมดังอยู่นะต้องมีเป็นเจ้าของกรีดนะคุณผู้ชมนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเขาขายแล้วด้วยนะขายตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะแน่นอนว่าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยไม่พลาดเด็ดขาดนะคะราคาก็ถือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยจาก 30,000 กว่าเยนนะคะก็เหลือประมาณ 9,000 กว่าบาทเองก็ถูกๆนะก็ถูกๆนะคะแต่ว่าต้องเดินทางไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่ามาถึงเมืองไทยก็โดนสีเข้าไปใช่รวมถึงค่ะที่ผู้เขียนนะคะนักเขียนการ์ตูนค่ะที่เขียนสแลมดังเองนะคะก็ออกมาแสดงความดีใจด้วยการทวิตนะคะเรียกได้ว่าทวิตแบบสุดยอดเลยบอกว่าดีใจจังเลยที่เหมือนกับได้นำตัวการ์ตูนเหล่านี้ที่ตัวเขาเขียนเนี่ยนะคะสามารถมาผงาดเป็นรองเท้าได้แล้วก็ในยุคที่ผ่านไปแล้วเป็นแบบ20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วรวมถึงถ้าเกิดว่ามีคนไปบอกเขาในอดีตนะคะว่าเนี่ยตัวการ์ตูนซากุระงินะคะจะสามารถมาออกมาเป็นรองเท้าได้ของไนกี้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะแต่ถึงวันนี้มันเป็นจริงแล้วแสดงว่าแบบว่าสแลมดังนี่เป็นตำนานเหมือนกันนะตำนานมากแล้วคือมันมาพร้อมกันไงคะกับทางชิคาโกบูด้วยที่ตอนนั้นจอแดนกำลังดังอยู่แล้วคือมันมาดังพร้อมๆกันด้วยไงและเบอร์10ซากุระงิไงมันก็เลยยิ่งทำให้ทุกคนนะคะตื่นเต้นเข้าไปกันใหญ่เลยนะคะสำหรับแฟนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ค่ะของสแลมดังข่าวต่อไปนะคะอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับรองเท้าของสแลมดังนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องแบบโฟกัสเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าเกิดว่าคือปัญหาทั่วๆไปในเรื่องการทานให้มันครบหมู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ว่าเราควรจะทานอะไรแค่ไหนสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็เลยมีนักออกแบบคนนึงนะคะซึ่งเป็นหญิงสาวชาวดัชค่ะก็คือคุณแอนเนตบุยนะคะเขาก็ได้ออกแบบจานชื่อ ETE plate นะคะซึ่งแต่ละช่องในจานพวกนี้จะมีกราฟิกแบ่งเป็นแบบว่าช่องว่าคุณควรจะทานเนื้อเท่าไหร่ควรจะทานผักเท่าไหร่ควรจะทานแบบว่าข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็คือแต่ละสีก็จะมีเป็นช่องแล้วก็มี2ภาษาด้วยนะคะคือภาษาดัชแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะให้รู้ว่าแบบตรงนี้เป็นส่วนของมีตรงนี้เป็นส่วนของแบบผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทานอะไรเท่าไหร่เพื่อจะให้เหมาะกับร่างกายของเราอะไรอย่างนี้ให้เหมาะกับน้ำหนักเราด้วยเพื่อที่จะได้เหมือนกับวางแผนเอาไว้หรอว่าเราจะต้องกินปริมาณเท่านี้เพื่อให้ได้ครบ5หมู่แล้วก็ทำให้เผาผลาญได้พอดีใช่เพราะส่วนใหญ่สมมติว่าเรานับแคลอรี่เราไม่มารู้หรอกว่าผักกาด1ขีดแล้วมันกี่แคลอรี่ถ้าเราไม่ใช่นักโภชนาการจริงค่ะ
แต่ว่าอาจจะเดาเอาอะไรเงี้ยตีว่าใช่ประมาณ200แคลอรี่ละกันอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้มีจานแบบว่าในรุ่นของไทยบ้างนะเพราะว่าอาหารการกินหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยก็ต่างกับชาวตะวันตกนะคะใช่แล้วมันก็น่าจะมีออกมาว่าเราควรจะทานอะไรปลาทูแค่ไหนอะไรพวกนี้ที่แน่ๆนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่รักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เน้นค่ะว่าออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยจะดีที่สุดใช่เลยค่ะแต่ก็อย่าหักโหมนะคะถึงเป็นไข้เองแต่ว่าใช่อันนั้นก็เกินไปนะเอาละค่ะนี่ก็คือข่าวดีๆนะคะที่เราหยิบนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะและในช่วงหน้านะคะสำหรับใครค่ะที่เลิฟคาเฟอีนนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคาเฟอีนกันในช่วงของอินดีฟค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วง In Deep ค่ะช่วงนี้นะคะหรือแม้ในช่วงระยะประมาณ10ปี5ปีเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเห็นว่าร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็วัฒนธรรมกาแฟก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะบอกว่าทานกาแฟเป็นเรื่องปกตินะวันนึงฉันก็ทานแบบเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะสังเกตในภาพยนตร์ในละครสิกินกันตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยคือถามว่าคาเฟอีนเหล่านั้นมันทำให้คุณหลับหรอไม่แล้วก็แบบว่าคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะมีหลายคนที่แบบว่าเช้านี้จะไม่ตื่นเลยถ้าไม่ได้แบบจิบกาแฟเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้แบบว่าทุกๆท่านที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยค่ะมาทำความรู้จักกับสารคาเฟอีนนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของกาแฟอยู่ในนั้นใช่แต่หญิงเป็นคนนึงนะคะว่าเป็นคนที่จริงๆอ่ะเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ชอบดมชอบดมกลิ่นกลิ่นหอมมากแต่ว่าคือสาเหตุที่ตัวเองไม่กินไม่ใช่ว่าเพราะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยกินไม่ได้คือกินไปแล้วพวกที่เป็นกาแฟอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่านอนไม่หลับอ๋อถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนั้นเลยเคยมีอยู่ครั้งนึงค่ะอ่านหนังสือสอบเนี้ยแหละแล้วคือไปซื้อกาแฟเซเว่นหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมากินได้แค่ไม่กี่คำเองนะคุณผู้ชม2คืนน่ะที่ไม่นอนไม่หลับอ่ะคุณพระคุณเจ้าช่วยคือดีดขนาดนั้นน่ะดีดใช่ใช้คำว่าดีดเลยดีกว่านะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยเหมือนกับหยิบมาฝากกันนะคะว่าถ้าเกิดคาเฟอีนนะคะที่เราจะเลือกทานตอนเช้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราทานถูกเวลาแล้วมันจะช่วยแล้วก็ส่งผลดียังไงกับตัวเราเองบ้างนะคะใช่ค่ะก็ทำความรู้จักกับคาเฟอีนกันหน่อยค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อตื่นขึ้นมาค่ะบางคนอาจจะรู้สึกขึ้นมานะคะว่าเรายังไม่ตื่นเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องหาอะไรเข้ามารองรับอย่างเช่นกาแฟสักแก้วนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเพื่อพร้อมที่จะทำงานใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็เลยเหมือนกับประมาณว่ากินแล้วก็กินกาแฟนะคะโดยที่เน้นเลยว่าพอกินปั๊บเนี่ยตื่นเลยมันจริงๆมันเหมือนจิตใต้สำนึกของเราเหมือนกันนะคะใช่เราติดไปแล้วไงเพราะว่าคาเฟอีนเป็นสารที่แบบจะว่าเป็นสารกระตุ้นประสาทนะคะที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งล่ะจะว่าไปแล้วใช่นะคะและทีนี้เนี่ยสังเกตนะคะว่าใครที่เป็นคนที่ติดคาเฟอีนเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาจะรู้สึกโอ้ยไม่มีแรงเลยรู้สึกไม่อยากจะลุกเลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองร่างกายโทรมแต่พอทานกาแฟเข้าไปปั๊บรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาทันทีเหมือนกับเราได้รับสารเคมีบางอย่างนะคะที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างเต็มที่อันนั้นน่ะมีการบ่งชี้เหมือนกันนะว่าคุณเริ่มที่จะติดกาแฟแล้วนะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าสารคาเฟอีนหรือเปล่าที่เข้าไปกระตุ้นเนี่ยหรือมันทำงานอย่างอื่นกับร่างกายเราคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือตัวคาเฟอีนเองค่ะจริงๆร่างกายเราอ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานพวกแบบกาแฟหรือคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะดึงพวกกลูโคสพวกน้ำตาลเหล่านี้แหละนะคะมาใช้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวดั่งเป็นธรรมชาติแต่ในเมื่อกินกาแฟมาอย่างต่อเนื่องแล้วปั๊บเนี่ยพอมันกินกลูโคสมาก็จะรู้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่เราก็เลยต้องอัดคาเฟอีนเข้าไปพออัดคาเฟอีนเข้าไปปั๊บเนี่ยความรู้สึกตื่นตัวมันเกิดขึ้นทันทีเพราะเนื่องจากว่าร่างกายไปดูดซับคาเฟอีนก่อนที่จะดูดซับกลูโคสมันก็เลยเหมือนดึงพลังงานส่วนหนึ่งของเรามาใช้ซึ่งจริงแล้วคือพี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลากินกาแฟแล้วเนี่ยจะตื่นอยู่พักนึงแต่หลังจากนั้นมันจะแบบวูบอะถึงได้บอกว่ามันจะแบบสลดเหมือนร่างกายเราหมดพลังอะไรบางอย่างใช่ถึงได้บอกไงคะว่าส่วนใหญ่หลายๆท่านมักจะพอกินช่วงเช้าแล้วปั๊บพอเที่ยงก็กินต่อพอบ่ายก็กินต่อหญิงไปเจอผู้บริหารหลายๆคนนะคะที่ทำงานแบบเนี้ยกินเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะบ่อยครั้งนะคะจนเป็นโทษต่อสุขภาพฉะนั้นเนี่ยไปหาคุณหมอปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่า
ให้กินเฉพาะช่วงเช้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลดปริมาณลงจากที่แบบเคยดื่มวันนึงประมาณ 7-8 แก้วอย่างเงี้ยค่ะ 7-8 แก้วจริงๆนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเยอะเกินไปอ่ะใช่ก็เหลือแค่ตอนเช้าแก้วเดียวก็พอเพียงพอแล้วแล้วก็ที่เหลือระหว่างวันเนี่ยก็คือให้ทานเป็นพวกน้ำตาลกลูโคสหรืออะไรนี้ไปก็จะช่วยทำให้ตื่นตัวได้แล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสำหรับอาการของคนที่แบบติดกาแฟแล้วไม่ได้ทานกาแฟตามเวลาเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบว่าเกิดอาการแบบกระสับกระส่ายปวดหัวหงุดหงิดซึมเศร้าน้ำมูกไหลคลื่นไส้ง่วงซึมไม่อยากทำงานน่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบได้ดื่มเข้าไปแล้วอาการเหล่านี้จะหายเป็นปลิดทิ้งเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการติดกาแฟเลยค่ะซึ่งโทษของการติดคาเฟอีนซึ่งอยู่ในกาแฟเนี่ยนะคะก็คือทำให้ใจสั่นเกิดความดันโลหิตสูงหรือแล้วก็กระเพาะเนี่ยก็ผลิตกรดออกมามากกว่าปกติด้วยนะคะซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาเฟอีนซึ่งมีโทษอยู่ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าทางแพทย์นะคะเขาจะใช้คาเฟอีนกับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดค่ะแล้วก็จึงหยุดหายใจไปแล้วก่อน20วินาทีเป็นการเหมือนช่วยกระตุ้นเด็กให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็สามารถใช้คาเฟอีนเหล่านี้ปลุกเด็กขึ้นมาให้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งได้ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีการใช้กับการแบบกระตุ้นประสาทนะคะสำหรับคนไข้ที่แบบว่าถูกพิษบางอย่างที่เป็นไปกดประสาทเอาไว้คาเฟอีนก็จะเหมือนช่วยย้อนกลับมาให้แบบกระตุ้นขึ้นมาให้ประสาทมันตื่นตัวแล้วก็หายใจได้คล่องอีกครั้งนึงนะคะใช่ค่ะและสำหรับคนส่วนใหญ่เองนะคะที่เป็นไมเกรนค่ะก็ทานยาเออร์กอสอยู่ใช่ไหมอันยานี้แหละค่ะก็จะมีส่วนผสมนะคะที่เป็นคาเฟอีนอยู่เหมือนกันก็ทำให้รู้สึกเวลาทานแล้วมันจะรู้สึกมึนๆงงๆก็จะค่อนข้างแรงสักนิดนึงนะคะคือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่ากินยาไมเกรนอยู่ก็ไม่ควรที่จะกินคู่กับกาแฟอะไรใช่ใช่เราก็ต้องอ่านเอกสารกำกับยาดีๆนะคะว่าบางทีมันอาจจะไปทำปฏิกิริยาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีความสามารถในการกำจัดคาเฟอีนออกไปจากร่างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีอัตราการกำจัดคาเฟอีนได้มากกว่าผู้ชายนะคะเพราะว่าตับของผู้หญิงเนี่ยทำงานได้ดีกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาแค่ประมาณ 2-4 ชั่วโมงเราก็จะหายจากอาการที่แบบคาเฟอีนอยู่ในร่างกายแล้วนะคะแต่ว่าคือมันก็มีผลบางอย่างเหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่อ่ะเขาก็จะรับตัวคาเฟอีนเนี่ยเข้าไปมากกว่าคนปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งผู้หญิงที่อยู่ในช่วงตกไข่ไข่กำลังตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนมีวิจัยมานะคะว่าการมีรอบเดือนเนี่ยจะทำให้แบบว่าคาเฟอีนตกค้างในร่างกายนานกว่านะคะซึ่งพวกนี้ก็คือมีผลต่อการที่เราจะกำจัดได้มากน้อยแค่ไหนอีกอย่างคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนดื่มเหล้าแล้วตับก็ทำงานได้ไม่ดีขนาดนั้นมันก็จะกำจัดคาเฟอีนได้ช้ากว่าลงไปอีกนะคือเอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ในภาวะอย่างที่พี่ปลาพูดเมื่อสักครู่นี้คือไม่ว่าจะแบบมีประจำเดือนหรือว่าจะมีพวกแบบเป็นผู้ชายนะคะที่จะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะกำจัดที่ทานเหล้าค่ะก็จะทำให้กำจัดนะคะในเรื่องของคาเฟอีนเนี่ยได้ช้ากว่าคนปกติทั่วไป อย่างนั้นเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าไตต้องทำงานหนักพอสมควรเลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือจริงแล้วพี่ว่าร่างกายของเราฉลาดจะมีกลไกในการต่อรองกับสารเคมีต่างๆที่เข้ามาในร่างกายอยู่แล้วนะคะขอเพียงอย่างเดียวว่าดื่มให้ปริมาณพอเหมาะให้ถูกเวลาเท่านั้นคาเฟอีนก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทีเดียวใช่ค่ะอีกอย่างนะคะสำหรับสังคมในยุค ปัจจุบันนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะไปมีตติ้งในร้านกาแฟใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีตติ้งเหล่านี้แหละมันทำให้เราเสพคาเฟอีนโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นเราเนี่ยเวลานัดเจอเราไปคุยงานกันดีกว่าร้านกาแฟข้างล่างข้างบนเบื่อแล้วอย่างนี้ไปคุยงานกันข้างล่างก็ไปประชุมกันหยิบย่อยๆแล้วก็สั่งกาแฟคนละแก้วคนละแก้วคนละแก้วซึ่งอันเนี้ยมันทำให้สร้างความนิยมนะคะว่าเราต้องมาทานกาแฟแบบเวลานี้บ่อยครั้งเลยทำให้อาจจะทำให้เสียสุขภาพได้และยังไม่พอเงินในกระเป๋าของคุณค่ะจะร่อยหรอลงไปเรื่อยๆด้วยก็แบบแฟบลงอะไรอย่างนี้ใช่สุดแล้วคือเงินที่คุณมีในกระเป๋ามันก็จะหลั่งไหลเข้าไปสู่ในร้านกาแฟร้านโปรดของคุณนั่นเองค่ะถ้าเกิดเรานัดกับแบบว่าประชุมหลายกลุ่มนี่ก็ยิ่งแบบหลายแก้วไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะคะใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านะคะระหว่างวันเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างอันนี้น่าจะดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็สุดถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองติดคาเฟอีนแล้วอยากจะเริ่มเลิกแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าการหักดิบเนี่ยก็เหมือนกันแบบว่าแทบจะทำให้เราลงแดงเหมือนติดยาบางอย่างพวกนี้ค่ะใช่ก็จริงๆก็คือคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าก็ควรที่จะใช้การลดดีกว่าก็คือไม่ควรหักดิบหรอกนะคะซึ่งค่อยๆลดค่อยๆลดลงแล้วคือตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าฉันจะลงแดงไหมหรืออะไรมันก็เป็นอาจจะเป็นแค่24ชั่วโมงแรกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหรือว่าแบบว่าอาจจะทรมานไปสัก 2-3 วันถ้าคนที่อยากจะหักดิบนะ
คือหญิงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือหญิงมีเพื่อนคนนึงค่ะไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าสุกโตค่ะและที่นั่นเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะว่าจะไม่ให้ทานกาแฟ1 2และไม่ให้สูบบุหรี่คือแบบทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไม่ให้หลับด้วยไม่ให้หลับด้วยไม่ให้หลับด้วยแล้วคือทุกคนที่ไปอ่ะส่วนใหญ่จะติดกาแฟใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็จะมีแบบการผงกอย่างเงี้ยเอาแล้วก็ต้องฝึกอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 3-4 วันที่ตัวเองจะมีหลับระหว่างที่นั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หลังจาก 3-4 วันก็ไม่มีอะไรแล้วคืออยู่ได้สบายแล้วใช่คือวัดป่าสุกโตเขาบอกว่าการที่ทำอย่างนี้เป็นเพราะว่าให้เราฝึกสติค่ะคือถ้าเกิดว่าเราหลับเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วล่ะฉะนั้นเนี่ยพอสักประมาณสักวันที่4เป็นต้นไปเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยหลับแล้วแสดงว่าสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือให้พึ่งสติมากกว่าพึ่งคาเฟอีนที่เราแบบเทคอยู่ทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะให้รู้เท่าทันตัวเองค่ะค่ะก็พยายามนะคะลดปริมาณการดื่มกาแฟลงหรือว่าดื่มน้ำตามให้มากๆนะคะเพราะเหมือนเคยไปฟังสัมมนาอันนึงเกี่ยวกับการดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าคือการดื่มกาแฟมันจะเหมือนดูดน้ำในสมองให้ดื่มน้ำเติมเข้าไปแค่นี้ก็ทำให้เราแบบสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะใช่แล้วละค่ะก็คือเป็นพฤติกรรมนะคะที่ลองปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆค่ะแค่นั้นเองคุณก็จะไม่เป็นคนที่ติดคาเฟอีนแล้วละค่ะเสียดายจังเลยตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัญญานะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับคาเฟอีนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะหญิงเขาจะมีคลิปอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็น่าอิจฉามากๆเลยมาฝากค่ะติดตามในช่วง Inspire ค่ะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วง Inspire ค่ะเรามีคลิปนะคะที่น่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชายได้นะคะว่าลองทุ่มเทกับผู้หญิงสักครั้งอย่างนี้บ้างสิคือจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พี่ปลาพูดถึงเนี่ยการทุ่มเททุ่มเทอะไรคือทุ่มเทที่จะขอแต่งงานกับผู้หญิง1คนไม่ใช่แบบเฮ้ยเธอแต่งงานกันเถอะอะไรเอ้ยอันนั้นไม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยการขอแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคะมีหนุ่มคนนึงค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางรายการ Marry Me ทาง NBC ค่ะก็เลยเหมือนกับประมาณว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ต้องการที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวอย่างเงี้ยแหละในการขอแต่งงานฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมันต้องไม่ธรรมดาก็เลยมีการเชิญค่ะคนในครอบครัวของฝั่งเจ้าสาวนะคะเดินทางลัดฟ้าเข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาเป็นพยานรักให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเมืองที่เขาอยู่กันค่ะแล้วรวมถึงฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็ไม่น้อยหน้านะก็เลยเอานำหลานๆเนี่ยมาเต้นแล้วก็รวมถึงนักเต้นที่เป็นแบบแดนเซอร์ค่ะกว่า40ชีวิตเข้ามาร่วมด้วยคือเราเคยเห็นแบบว่าคลิปที่เป็นเซอร์ไพรส์แต่งงานที่ซึ้งๆมาเยอะนะคะใช่แต่ต้องขอบอกว่านี้แบบจัดเต็มจัดหนักจริงๆใช่แล้วคือเรื่องก็คือตัวเจ้าสาวเองนะคะที่ชื่อว่าคุณโจแวนเนี่ยนะคะคือนัดกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็สังเกตรอบๆตัวว่าเอ๊ะทำไมร้านอาหารนี้มันดูแบบมีคนรายล้อมรอบเนี่ยดูประหลาดดูแปลกๆจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้คิดอะไรแค่มานั่งกินกาแฟใช่ไหมคะทีนี้ใครจะไปรู้ล่ะว่าเจ้าหนุ่มเบรดนะคะที่เป็นเจ้าบ่าวเองเนี่ยจะมาขอเซอร์ไพรส์แต่งงานในวันนั้นไปดูซิว่าเขาจะตกลงแต่งงานด้วยกันหรือเปล่าค่ะCan you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the picture to the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand. But I tossed it. Didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're gonna go.
Every bone in my body, every breath in my lungs, wants to spend the rest of my life with you. It would be my honor if you would marry me. Will you marry me, Jawan? Yes! Yes ตอบแทนใช่คือเราเห็นแล้วแบบว่าแหมทุกขนาดนั้นโปรดักชันอลังการขนาดนี้แล้วแบบมีการเลื่อนเก้าอี้ไปตามมุมต่างๆเนี้ยคือเป็นการสติ๊ปซ้อมที่ค่อนข้างมีมาอย่างดีอะเป๊ะมากเลยคือเราเห็นแล้วแบบขนลุกแล้วก็แบบแอบน้ำตาคอนะซึ่งหลีฉาก็ไม่รู้ว่าน้ำตาคอเนี่ยหลีฉาแต่จริงๆอะแต่ละคู่นะคะก็มีเทคนิคนะคะในการขอแต่งงานที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ธรรมดาทั้งนั้นแหละบางคนอาจจะเป็นแบบดอกไม้มาขอวิงวอนบ๊อบอนอะไรอย่างนี้หรือแบบจองอะไรที่แบบเป็นดูแลพิเศษสำหรับคู่นั้นนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีใครมีเคสเด็ดๆแบบนี้นะคะก็หยิบนำมาฝากกันได้เพื่ออินสปายให้กับคนอื่นๆกันบ้างค่ะค่ะคือจริงๆแล้วหยิบเขาต้องการส่งสารให้คนคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะคือหยิบเป็นคนต้องการความเรียบง่ายอะค่ะจริงเหรอแค่40ชีวิตแบบนี้เท่านั้นเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบรู้กันเอง2คนอะไรอย่างเงี้ยมีประวัติที่แบบเราเคยไปเที่ยวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ทำให้รู้สึกพิเศษอย่างเงี้ยหยิบก็โอเคนะค่ะอะไรประมาณนั้นอยากรู้ของพี่ตาโอ้ยไม่เราเดี๋ยวเราอัดคลิปค่ะถ้ามีโอกาสนะในชีวิตนี้หลังไหมใช่ไหมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะในเรื่องของชุดพิธีกรของเราด้วยค่ะนั่นก็คือ Wonderwall ค่ะแล้วก็นิสาแอนด์เฟรนด์นะคะรวมถึงขอขอบคุณค่ะเฟอร์นิเจอร์จากทางดีสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับ Metro Moment ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย